่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านที่จะได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะที่จะได้บอกกับพวกเราค่ะว่าทักษะ3ด้านของบุคลากรในระบบเทคโนโลยีหรือภาคอุตสาหกรรมต้องมีต้องเรียนรู้คืออะไรนะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคค่ะหรือ Factory Automation นะคะจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิผลนะคะหรือซิมเทคและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะเป็นอดีตผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์จากสถาบันไทยเยอรมันในโอกาสนี้ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัยรัตน์บรรเทาทุกสวัสดีครับโอเคก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้ได้เห็นข้อมูลนะครับว่าต่อไปทางด้านอุตสาหกรรมเขาจะเปลี่ยนไปยังไงใช่ไหมครับคราวนี้เรามาว่าเรื่องคนคราวนี้ผมจะเจาะไปเลยครับโรงงานเปลี่ยนแฟคทอรี่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำไมครับต้องเปลี่ยนคราวนี้ตัวโรงงานเองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ทำไมครับเป็นคัสตอมไมซ์พยายามผลิตให้ทำไมครับให้ตรงใจผู้ใช้ผลิตเร็วๆเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เขานำเข้าโรงงานเนี่ยมันก็จะไปสนองตอบต่ออะไรครับต่อการปรับตัวต่อดีมานด์ของผู้ใช้เป็นหลักคราวนี้คนที่อยู่ในแฟคทอรี่เนี่ยเปลี่ยนเยอะครับเปลี่ยนเยอะถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีคออยู่ประมาณ3เรื่องนะครับซึ่ง3เรื่องเนี่ยตอนนี้มันลิงก์กันไปถึงกระบวนการทำคอมพีเทนซีคนด้วยการฝึกอบรมคนด้วยแล้วก็การทำมาตรฐานคนด้วยคือมันจะมี2ฝั่งนะครับคือทางฝั่งแฟคทอรี่คือทางฝั่งในโรงงานกับโรงงานเองเนี่ยจะเริ่มเชื่อมโยงตัวเองออกไปทำไมครับไปข้างนอกนะครับไปค้าขายกับคนข้างนอกอาจจะไม่ได้แข่งกันในพื้นที่ตะวันออกกับตะวันออกในจังหวัดชลบุรีกับชลบุรีไม่ใช่แล้วมันอาจจะเป็นจากอะไรครับจากชลบุรีกับเมืองจีนเพราะเราขายของแข่งกันนะครับแล้วก็ผู้ซื้อนี่ทำไมครับมาจากทุกมุมโลกดังนั้นแน่นอนโรงงานทำไมครับต้องปรับตัวโรงงานให้ปราดเปรียวตอบสนองต่อการผลิตที่จะสนองตอบต่อผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปผู้ซื้อเป็นยังไงครับซื้อ24ชั่วโมงใช่ไหมฮะตอนนี้เพราะว่าเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันมันไม่ได้เป็นการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ความเป็นทางการแล้วมันใช้วิธีการคลิกซื้อตื่นไม่เท่ากันนอนไม่เท่ากันแต่ซื้อกันตลอดเวลาโรงงานก็จะเริ่มไม่มีคำพูดว่ากะการผลิตมันจะเริ่มต้องทำไมครับมันไม่มีรอยต่อของการหยุดผลิตนะแล้วมันก็ไม่มีรอยต่อของการหยุดเพื่อรับออเดอร์ใหม่แล้วมาทำไมครับมาดีไซน์ใหม่คือมันจะเป็นทำไปผลิตไปดีไซน์ไปแก้ไปปรับไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งโรงงานทำไมครับ24/7เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ที่หลายๆคนเริ่มพูดก็คือทำไมครับ24ชั่วโมง7วันแล้วบ้านเราก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องอะไรครับเทศกาลบ้านเรามันเทศกาลเยอะเพราะนั้นการจัดสรรบุคลากรการรับบุคลากรในช่วงนี้ทำไมครับจะยากมากเพราะว่าในอนาคตมันจะเชงเยอะแต่คนที่กำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมตอนนี้ทำไมครับมันยังไม่ค่อยแมทกันนะมันยังไม่ค่อยแมทกันก็เลยตอนนี้จะมีหลายๆหน่วยงานมาทำเป็นพวกช็อตคอร์สเพื่อทำไมครับฉีดเข้าไปสั้นๆก่อนเอาสกิลสั้นๆอัดเข้าไปก่อนเพราะที่มาจากทางมหาลัยทำไมครับยังปรับได้ช้าอยู่คือยังเป็นพวกคอคอมพิเตนต์อยู่แต่ทักษะเฉพาะยังทำไมครับยังโรบอทอย่างเงี้ยครับตอนนี้ต้องการมากแต่มันผลิตไม่ทันเพราะนั้นก็ต้องไปทำไมครับฝึกอบรมไปเทรนนิ่งไปเติมสั้นๆแล้วก็เข้าสู่ระบบคราวนี้ในทางฝั่งอุตสาหกรรมเนี่ยเขาอินทิเกรตเรื่องอะไรครับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยอินทิเกรตซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยคนก็เหมือนกันครับจะเริ่มอินทิเกรตคอมพิเทนซีคือมันจะหารอยต่อของทักษะวิชาชีพเนี่ยยากนะครับเริ่มจะบอกว่าเป็นเครื่องกลเป็นไฟฟ้าเป็น IT เนี่ยยากจะเริ่มใช้ครอสกันคราวนี้ก็จะมีโมเดลอย่างนี้ครับมันจะมีคอหลัก3เรื่องอันนี้พูดเฉพาะทางฝั่งการผลิตนะครับไม่ได้พูดในมุมอื่นไม่ได้พูดถึงเซอร์วิสไม่ได้พูดถึงอะไรพูดถึงฝั่งการผลิตคนที่จะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆเนี่ยแน่นอนคอหลักอันแรกเลยคือเรื่องของ Industrial Technologyเขามีอะไรบ้างในช่วงนี้คือเรื่อง Industrial Robot Automation System Intelligent Machine IoT เป็นคอหลัก
เป็นสิ่งที่ทำไมครับคนที่จะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมไปอยู่ในโรงงานทำไมครับไม่ว่าจะเป็นคนเขียนแบบดีไซน์อะไรต่างๆก็ทำไมครับรู้ร่วมกันนะรู้ร่วมกันแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อไปทำการผลิตไปทำการผลิตก็ต้องไปทำความเข้าใจกับบริษัทตัวเองอีกว่าบริษัทที่เรากำลังจะไปอยู่เนี่ยเขาอยู่บนพื้นฐานการผลิตแบบไหนซึ่งมันจะเริ่มค่อนมาทางตัวดำข้างล่างนี้คืออะไรครับจากแมสเนี่ยมันจะเริ่มทำไมครับมันลดมันจะเริ่มไปเข้าสู่การเป็น make to order มากขึ้นเรื่อยๆเท่าที่มันทำได้เพราะว่าโรงงานไม่ได้อยากเปลี่ยนครับแต่ผู้บริโภคเขาเปลี่ยนเขามีความเป็นปัจเจกมากขึ้นเขาอยากได้เหมือนที่ทางอาจารย์ได้บอกไว้ก็คือทำไมครับอยากได้รถสีนั้นสีนี้เนี่ยซึ่งมันบังคับให้การผลิตต้องตอบสนองแล้วก็เริ่มจะมีอันนี้เกิดขึ้นในบางเรื่องบางโครงการคือ engineering to order คือทำไมครับดีไซน์เฉพาะให้เขาไปเลยเพราะนั้นหลายๆโรงงานก็จะปรับจาก2ตัวนี้ลงมานะครับตามสัดส่วนนะครับตามความเป็นไปได้เสร็จแล้ว2อันเนี่ยจะทำงานได้ก็ยังต้องมีเรื่องนี้อยู่ business management คราวนี้ตัว business management เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปกี่โมเดลก็แล้วแต่นะครับมันยังเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่อง8เรื่องนี้เหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเก่งในการจัดการ8เรื่องนี้มากกว่ากันอันแรกเลยก็คือพวก asset utilization ก็คือการดึงประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีทำไมครับให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดให้มันรันได้นานที่สุดมันไม่เบรกดาวน์ทำยังไงนะถึงมีการพูดกันเรื่องของการทำอะไรครับทำเรื่อง predictive ที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆจากอุปกรณ์ IoT มันจะเฝ้าดูมันจะพยากรณ์ได้แม่นยำขึ้นเรื่อง inventory ทำไมครับต้องมีการพยากรณ์ให้แม่นยำที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้เพราะคนมันทำไมครับหมดความนิยมเร็วเราไปเก็บอะไรไว้นานๆนี่ทำไมครับเสี่ยงเพราะนั้นโรงงานนี้ก็จะต้องแบบสวิงตามดีมานด์มากๆเรื่องของซัพพลายดีมานด์แมททั้งสองเรื่องเลยครับกำลังการผลิตแล้วก็ผลิตให้ตรงใจผู้ซื้อนะซึ่งตอนนี้เราก็จะพบว่ามันมีเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องของการทำไมครับพยายามฟีดแบ็กกับผู้ซื้ออยู่ตลอดเรนเดอร์ภาพ 3D อะไรต่างๆปล่อยหลุดเพื่อให้ผู้ซื้อทำไมครับฟีดแบ็กมาแล้วก็เราก็มาปรับการออกแบบดีไซน์ของเราพอออกปุ๊บก็ตรงใจออกปุ๊บก็ตรงใจนะครับแล้วก็เรื่องของ time to market อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อโรงงานมากเลยก็คือทำไมครับมันสั้นลงไปมากนะสั้นลงไปมากแล้วก็ดีไซน์กับ engineering ต่างๆก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับซอฟต์แวร์จะมีผลมากขึ้นอย่างเมื่อกี้นะครับที่ท่านอาจารย์ท่านแรกได้บอกว่าทำไมครับขนาดเราจะลงลายการผลิตเรายังต้องซิมูเลตก่อนเลยใช่ไหมฮะไม่มีใครไปซื้อหุ่นยนต์มาจริงๆแล้วก็มานั่งวายสายมาอินทิเกรตเพื่อให้ได้แบบนั้นแบบนี้มันจะมีการ try out โซลูชันการผลิตตั้งแต่ตอนคิดเลยว่าโซลูชันการผลิตเนี้ยมันสนองตอบต่อกระบวนการได้ไหมแล้วโซลูชันนี้จะมีอายุเท่าไหร่มันจะว่ากันที่ความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของ resource and process มันจะ flexible มากมันจะ flexible มากมันจะไม่มี routing ของการผลิตที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะสถานีการผลิตในวิดีโอเมื่อกี้ก็เห็นของบอสของเล็กหลอดเห็นไหมมันจะเป็นโมดูลแล้วก็มา rearrange เอาอยู่เรื่อยๆว่าอยากผลิตอะไรเพราะนั้นภาพตรงนี้มันคือภาพของโรงงานที่เปลี่ยนถ้าถามว่าคนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมจะเตรียมตัวอะไรครับก็3เรื่องครับใครที่มีทักษะจบมาค่อนมาทางด้านอะไรครับทางด้าน business ก็พยายามอินทิเกรตตัวเองเข้ามาทางด้านนี้ไปทางซ้ายไปขวาคนที่มาจากเพียวทางเอนจิเนียริ่งออกมาทางสายอาชีวะก็พยายามอินทิเกรตตัวเองออกจากทางนี้ออกมาทางด้านนี้นะครับซึ่งเป็นไปตามวัยตามอายุตามอาชีพตามชั้นคนใหม่น้องๆที่เรียนใหม่เนี่ยจะโชคดีกว่าคนเก่านิดนึงเพราะอยู่ในยุคเติมก็คือเติมใหม่ตั้งแต่ก้าวแรกเดินไปแต่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วตอนนี้จะเหนื่อยกับการที่ออกมาทำไมครับมาอัปเกรดตัวเองอยู่เรื่อยๆต้องมาเติมอ๋อโอเคเป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ดีๆใช่ไหมครับโรงงานเปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์ตัวเองไม่มีลูกน้องแล้วเมื่อก่อนมีลูกน้องเป็นร้อยเลยนะครับทักษะในการบริหารเมื่อก่อนก็คือ motivation กับลงโทษใช้ได้2ทักษะในการบริหารคนนะครับปรากฏว่ามันไม่มีคนอยู่ในนั้นก็ต้องทำไมครับอ้าวแล้วหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างก็ต้องมาเติมทักษะสั้นๆอ๋อหุ่นยนต์มันทำแบบนี้ได้มันทำแบบนั้นได้แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องเดิมอยู่ใน8เรื่องนี้เหมือนเดิมใครที่อยู่ทางฝ้าการแมเนจเมนต์นะครับคราวนี้เวลาโรงงานอยากจะมีประสิทธิภาพก็จะดึง2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยี
ซึ่งบอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างมันเยอะแยะมากมายเลยมันจะอัปเดตออกมาเรื่อยๆกับอีกอันนึงก็คือ operation performance ต้องดึง2เรื่องนี้ให้สอดคล้องกันก็มีการพูดว่าโรงงานในอนาคตมันก็คือการใช้ดิจิตอลไปทำไมครับไป transform มันไปเปลี่ยนมันไปเชงมันนะครับแต่มันมีเวลามันมีความเหมาะสมมีรูปแบบธุรกิจที่ทำไมครับที่ไม่เท่ากันนะครับบางธุรกิจใช้คนมากก็มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้ตัวบุคคลนะครับตอนนี้เองที่พูดถึงการเตรียมตัวถ้าเกิดเป็นตามชั้นแล้วกันนะครับน้องๆ นักศึกษาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีการเปลี่ยนหลักสูตรในยุคเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทางมหาลัยก็ดีไซน์ทางแก้ให้พวกเราก็คือมีการทำอะไรครับช็อตคอร์สทำออนไลน์คอร์สออกมาเพื่อโอเคต้องไปเติมกันตรงนั้นแทนอีกอันนึงก็คือมันก็ไม่พอนะครับเพราะบ้านเราโรงงานเยอะมากแล้วก็การเปลี่ยนโรงงานทำไมครับเปลี่ยนเร็วมากฉะนั้นมันก็เลยต้องมีหน่วยงานที่เป็นพวกหน่วยงานที่เติมคอร์สระยะสั้นออกมาพวกของอุตสาหกรรมของวิทยาศาสตร์ก็ต้องพยายามเติมเข้าไปใช่ไหมครับของผมเองผมมาในนามตัวแทนของสถาบันการผลิตสุวิพลอันนี้ก็คือเป็นภาคเอกชนรายแรกที่กำลังทำไมครับเข้ามาเติมเรื่องของช็อตคอร์สเหมือนกันจริงๆเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมแต่ว่ามีแนวคิดว่าการทำเรื่องของ CRMการทำเรื่องของ CSR อะไรต่างๆเนี่ยไปทำปลูกป่าปลูกอะไรเนี่ยมันมีคนทำเยอะแล้วเราก็เลยอยากทำเรื่องพัฒนาคนนะก็เลยมีการคิดเรื่องนี้มาเป็น policy เป็นปรัชญาบริษัทว่าต่อไปในอนาคตทางสถาบันก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำไมครับช่วยเปลี่ยนผ่านคนเข้าสู่อุตสาหกรรมให้ได้แต่เป็นในลักษณะของ private sector ที่เราจะดึงพวกเทคโนโลยีที่มันเป็นเทคโนโลยีจริงๆนะครับแต่ของทางเราเรียกสั้นๆว่าซิมเทคนะครับถ้าเกิดจะจำยากนะเซิร์ชดูก็ได้ครับซิมเทคก็พยายามจะผลักดันเทคโนโลยีทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับเพราะบ้านเราโรงงานที่เป็นผู้ผลิตเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับพวกเครื่องจักรต่างๆพวกโรบอทต่างๆเนี่ยก็เป็นญี่ปุ่นเราก็พยายามจะช่วยในมุมนี้พยายามเปลี่ยนผ่านในมุมนี้นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งของการเตรียมตัวนะครับการโตไปในสายงานนะครับพูดถึงว่าหลายๆคนถ้าเกิดเข้าไปในโรงงานบางคนอาจอย่างผมเป็นเอนจิเนียร์ทางด้านออโตเมชันก็บอกว่าตัวเองก็อยากโตในสายนี้นะครับสายทางด้านอินดัสเทรียลเทคโนโลยีเป็นแมนเทนแนนซ์เป็นอะไรต่างๆนะครับการโตของเราเนี่ยมันจะโตเป็นแบบพีระมิดคว่ำคือมันจะโตในจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มสตาร์ทงานเนี่ยจะโตเชิงสกิลก่อนคือจะมีความเฉพาะเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเป็นแมนเทนแนนซ์ก็อาจจะซ่อมเครื่องเก่งอะไรเก่งใช่ไหมครับแต่การโตของเราเนี่ยมันจะไม่ได้โตแบบขึ้นไปเป็นหัวหน้างานไปเป็นผู้จัดการไปเป็น MD ไปเป็นอะไรแบบนี้จะไม่ถูกดีไซน์ละนะครับการรับสมัครงานในภาคอุตสาหกรรมก็จะไม่เริ่มดีไซน์ตำแหน่งในลักษณะที่เป็นชั้นอย่างนี้ขึ้นไปละคือจะเริ่มดีไซน์อะไรครับตามฟังก์ชันตำแหน่งงานเป็นไปตามฟังก์ชันงานอย่างเช่นเป็นออโตเมชันดีไซน์เอนจิเนียร์ก็คุณเป็นดีไซน์เอนจิเนียร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีทักษะในการดีไซน์แต่พอเวลาคุณจะโตขึ้นจะโตไปเป็นผู้จัดการไม่มีมันจะโตไปทางลักษณะกว้างขึ้นจากเป็นดีไซน์เอนจิเนียร์อาจจะทำไมครับเป็นอินทิเกรชันเอนจิเนียร์คือดีไซน์เป็นแล้วก็เริ่มทำไมครับเริ่มคุมงานเป็นเริ่มดูงานเป็นเริ่มไปทำ IoT เป็นเพราะฉะนั้นการโตของเรามันก็จะโตออกไปในลักษณะที่เป็นโนเลจมันกว้างขึ้นknowledge มันกว้างขึ้นมีองค์ความรู้มากขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าโตในยุคถัดไปแต่จะไม่ใช่โตเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนเป็นชั้นขึ้นไปเพราะว่าแบบนั้นเองเนี่ยมันจะถูกตัดอยู่แล้วด้วยทาง business model นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทำไมครับองค์กรมันปราดเปรียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีชั้นมากๆมันก็จะติดต่อสื่อสารทำไมครับยากเพราะนั้นก็จะ flat ครับ flat ให้มันราบไปให้หมดเพราะนั้นทุกคนก็จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานนะครับนี่คือวิธีการโตนะครับของผมก็จะสั้นๆนะครับใช้กรอบตรงนี้นะครับแต่กรอบตรงนี้กว่าจะสรุปได้นานเหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ก็คืออยู่ในหนึ่งเรื่องของมาตรฐานการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพที่เราทำอยู่ผมทำอยู่สองเรื่องคือเรื่องโรบอติกกับอินทิเกรเตอร์นะครับก็เลยทราบว่าทั้งสองอันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ครับมีคำถามไหมครับแล้วสถาบันเนี่ยค่ะมีคอร์ส
อะไรบ้างและผู้ที่จะสนใจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มยังไงคะอ๋อผมมีผู้เชี่ยวชาญมาเลยครับเดี๋ยวผมรบกวนทางพี่ต้นตอบขออนุญาตนะครับพงษ์พันธ์ชัยกุลนะครับเป็นฝ่ายความร่วมมือของซิมเทคเบื้องต้นแจ้งอย่างนี้ครับซิมเทคตั้งอยู่ที่หน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับบูธด้านหน้าเนี่ยการก่อสร้างตอนนี้ก่อสร้างเสร็จ 100% แล้วนะครับความร่วมมือก็คือเป็นการความร่วมมือ2ส่วนส่วนหนึ่งคือร่วมมือกับ5กระทรวง14หน่วยงานอีกส่วนหนึ่งคือเป็นความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างที่อาจารย์ชัยรัตน์ว่านะครับสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของหลักสูตร Soft Skill นะครับไปจนถึง Hard Skill ไล่เรียงตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเขียนแบบไปในเรื่องของกระบวนการผลิตในแมชชีนคัตติ้งทูลนะครับเรื่องของออโตเมชันโรบอทนะครับมีห้อง QC นะครับที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกของมิโตโตโยนะครับในส่วนของโรบอทเนี่ยมีตั้งแต่ลายของฟันหนักนาชินะครับแล้วเมื่อวานล่าสุดที่คุยกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นที่แน่นอนว่าทางบริษัทเดนโซนะครับโดยทางเดนโซทางเจแปนกับทางเมติเนี่ยอนุมัติให้ศูนย์ลาซี่ที่อยู่ที่กล้วยน้ำไทยเนี่ยไปตั้งอยู่ที่นู่นด้วยในส่วนของ EC นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับมีห้อง IIoT นะครับที่เตรียมเอาไว้ในส่วนของแมชชีนตอนนี้ที่เตรียมไว้ก็จะมีไลน์ผลิตของ DMG Morisaki นะครับไล่ไปตั้งถึงเครื่อง 5X เลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของลายของพวกโรโบดิวอะไรต่างๆสิ่งที่เราเตรียมให้ที่นั่นเราจะเปิดอย่างเป็นทางการ30สิงหาคมนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยจะมีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรอยู่2ส่วน1คือภาคการศึกษาครับภาคการศึกษาเนี่ยเราทำมาต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งเรื่องของการผลิตครูตั้งแต่กลุ่มอาชีวศึกษาอุดมศึกษานะครับมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ในภาคการศึกษาเราจะพ่วงไปถึงเรื่องของงานวิจัยด้วยนะครับอันที่2คือการพัฒนาสกิลของคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับที่จะอัพสกิลขึ้นไปซึ่งเราก็เพิ่มเติมอยู่กับสมาคมองค์กรต่างๆวิทยากรที่เรามีจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือวิทยากรของเราเองก็จะมีคนเก่งอย่างอาจารย์ชัยรัตน์มาอยู่อีกส่วนนึงจะเป็นการทรานสเฟอร์มาจากทางด้านของผู้ผลิตนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าความแตกต่างของสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยต่างกันสำคัญอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของการลงทุนเรื่องของเครื่องมือปัญหาของภาครัฐที่เราเคยทำมาก่อนเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งของภาคการศึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันฝึกอบรมต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเมื่อผ่านไป1ปีหมายความว่าหลังจากหมดประกันหมายความว่าเนื่องจะต้องมีการเรื่องของแมนเทนแนนซ์เครื่องมือเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นสถาบันที่เรามีโชว์อยู่ข้างนอกเนี่ยเราลงทุนเฉพาะอาคารสถานที่ครับใช้เงินไปประมาณเกือบ300ล้านบาทตอนนี้เสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้ทั้งหมดเราไม่ลงทุนเลยเป็นการขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ให้เอามาลงทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อตอนที่เราก่อสร้างสถาบันไป6เดือนเนี่ยไม่มีใครเอากับเราเลยนะครับเราคิดแม้กระทั่งจะไปทำเรื่องของชุดฝึกอบรมเซฟตี้ก่อนไหมเพื่อจะให้มีหลักสูตรเดินตอนนี้เราต้อง move safety ไปอยู่ใน PowerPoint ละเพราะว่าในเนื้อที่ที่เรามีทั้งหมดไม่เพียงพอที่เอาเครื่องมาลงละนะครับงั้นอยากสร้างความมั่นใจว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะครับผมอยากจะให้เข้าไปใช้นะครับไม่ว่าจะมาในเชิงของการฝึกลมพัฒนาวิจัยนะครับหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวความต่างๆเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยผมกับอาจารย์ชัยรัตน์ยังอยู่ถึงเที่ยงนะครับก็คงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะก็ผมฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดอันนี้นะครับปัญหาที่พบอยู่ขณะนี้ก็คือว่าไอ้การวิเคราะห์พยากรณ์อีโคใหม่เนี่ยผมยังไม่เจอคำตอบที่ไหนสักชัดๆสักทีหนึ่งข้อที่หนึ่งเพราะว่าอีโคเก่ากับอีโคใหม่มันคนละสูตรแน่นอนแต่คำถามคือเมื่อเรายังไม่มีการวิเคราะห์พยากรณ์อีโคใหม่ไอ้ transformation ทั้งหลายหรือรถแมพทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ชัดถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากทางด้าน supply base นะแล้วก็มันก็สเปะสปะไปเรื่อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรที่จะมีการระดมความคิดเพื่อ
วิเคราะห์พยากรณ์รูปแบบของอีโคใหม่ในแต่ละเซกเตอร์ให้ชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยแนวคิดที่เราจะมาทำตัว sharing resources ทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อยออกมาอีกทีหนึ่งใครจะอยู่ส่วนไหนอย่างไรปัญหาเกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ทำอยู่เนี่ยบังเอิญผมเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยผมพบว่าปัญหาที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของ competency based เนี่ยยังไม่ครอบคลุมในแนวของ eco ใหม่กล่าวคือการพัฒนาเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็น individual based นะซึ่งแนวคิดใหม่ eco ใหม่อย่างที่ท่านอาจารย์พูด individual based ไม่ทันกินหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย competency based ตัวนี้เนี่ยควรที่จะมุมมองใหม่นะคือมี team base มี organization base cluster base ที่สำคัญกว่าคือ regional base คำถามก็คือว่าอะไรคือ priority ในการทำ competency base เราจะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดประโยคเมื่อตอนต้นผมชอบมากนะครับคือว่ามันไม่ใช่เป็นความร่วมมือระหว่างภายในโรงงานเดียวแต่มันคือความร่วมมือระหว่างข้ามโรงงานแต่ที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือข้ามชาติมากกว่าคือมันอาจจะมาจากจีนมาจากอเมริกาจากมั่วไปหมดตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะหาอีโคใหม่ให้ชัดเจนซึ่งขณะนี้ผมเชื่อว่าเมืองไทยไม่มีแต่ถ้าเราจะทำรีเสิร์ชเรื่องอีโคใหม่ตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดนะในขณะที่เขาเรียกไมโครเนี่ยนะหมายถึงว่าตัวต้นแบบตัวอะไรทั้งหลายเนี่ย ก็ทำคู่ขนานกันไปแต่ priority ที่สำคัญที่สำคัญกว่าคือต้นแบบผมมีความคิดตอนนี้ขอบคุณครับก็เห็นด้วยนะครับเรื่องโมเดลธุรกิจที่มันชัดๆเพราะว่าก็จะได้หันกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องดึงสเต็กโฮลเดอร์ให้ครบนะครับทุกฝ่ายทั้งตัวซัพพลายดีมานด์ต้นน้ำปลายน้ำคือถ้าเกิดเราได้ระดมความคิดเห็นครบทุกสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยโมเดลมันก็จะมี accuracy หน่อยคือมันก็จะมีความแม่นยำในการที่เราจะพัฒนาก็ไม่หลงทางอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าพอเวลาเราเป้าไม่ชัดก็หลายๆเรื่องมันก็จะไม่ alignment กันนะครับโอเคครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะมีคำถามหรือข้อเสนอแนะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีของการสัมมนาวันนี้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นในช่วงต่อๆไปนะคะและในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือเพื่อขอบคุณค่ะคุณชัยรัตน์บรรเทาทุกข์ค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิตรผลหรือซิมเทคค่ะ